ส.ส.แจ้ขุดภาพก้าวไกลตั้งเบนจาเป็นก.ก.วินัยโต้ชัยธวัฒน์แซะอย่าแถลงแค่หาเสียงแจ้วุฒิพงศ์ขุดภาพข่าวก้าวไกลตั้งเบนจาเป็นก.ก.วินัยโต้ชัยธวัฒน์บอกขอแย้งย้ำเบนจานั่งสอบทุกครั้งถามยอมรับตรงไปตรงมายากเกินที่จะตอบหรือไม่แนะอย่าแถลงแค่หาเสียงเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2566นายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีอดีตพรรคก้าวไกลโพสต์กราฟิกขาวดำเป็นภาพข่าวที่พรรคก้าวไกลตั้งนางสาวเบนจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคเป็นคณะกรรมการวินัยชุดพิเศษเขียนข้อความบนภาพว่าตรงไปตรงมายากเกินที่จะตอบนายวุฒิพงษ์ระบุข้อความด้วยว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องการตั้งกรรมการสอบวินัยขออนุญาตแย้งและย้ำอีกครั้งการที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนแถลงปฏิเสธในวันนี้ให้เหตุผลสั้นๆว่าส.เบนจาไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาสอบวินัยนั้นขอเรียนว่าผมรับฟังแล้วก็เสียใจและผิดหวังเนื่องจากการแถลงข่าวของคุณเบนจาในช่วงวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาตามแถลงนั้นในแต่ละช่องข่าวชัดเจนมาตลอดว่าเธอได้เข้าไปนั่งเป็นกรรมการพิเศษชุดนี้ซึ่งผมได้ทราบมาเพิ่มในภายหลังว่าในทุกครั้งที่ผู้อ้างว่าเป็นผู้เสียหายเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลจะมีคุณเบนจาเข้าไปนั่งเฝ้าอยู่ด้วยตลอดในชั้นการสอบซึ่งตอนนี้คำตอบที่ดีที่พรรคก้าวไกลควรแถลงนั้นควรออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาก่อนว่ากรรมการวินัยชุดที่สอบผมนั้นไม่มีการดึงผู้เชี่ยวชาญภายนอกและคุณเบนจานั่งเป็นประธานจริงตามที่แถลงให้ข่าวสื่อมวลชนมาโดยตลอดไม่ใช่เพียงแถลงไปเพื่อหาเสียงสร้างความชอบธรรมให้กระบวนการเท่านั้นเศรษฐารับปากช่วยหาแหล่งเงินทุนหนุนกีฬาไทยเต็มรูปแบบเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2566ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองชัยมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่ชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19และกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวประเทศจีนนายเศรษฐาทวีสินกล่าวว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีมีหลายอย่างและภารกิจที่อยากมาด้วยความเต็มใจเป็นพิเศษคือการกีฬาเพราะชอบเล่นกีฬาให้เกียรติมีความปรารถนาดีกับการกีฬามาตลอดตั้งแต่เป็นภาคเอกชนมาจนถึงรัฐบาลสำหรับผลงานของนักกีฬาไทยเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมถือว่าประสบความสำเร็จบางกีฬาอาจผิดหวังบ้างบางกีฬาทำได้เกินคาดรัฐบาลจึงได้จัดงานแสดงความยินดีชื่นชมเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาที่นำธงชาติไทยไปโบกสะบัดที่ประเทศจีนซึ่งผลงานอันดับ8ในเอเชียนเกมถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับประชากรไทยและสูงเกินความคาดหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลพร้อมหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนให้กับวงการกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศซึ่งจะต้องพัฒนาเชิงพื้นฐานอีกมากปัจจัยที่ขาดไม่ได้คือแหล่งเงินทุนความเอาใจใส่จากภาครัฐในการดูแลที่เหมาะสมและเสมอภาครวมทั้งเรื่องผู้ฝึกสอนยืนยันว่ารัฐบาลจะหาแหล่งเงินทุนเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาและได้จัดทำโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจ plus รวมทั้งแต้งตั้งที่ปรึกษาด้านกีฬาเพื่อพัฒนาวงการกีฬาโดยตั้งใจว่าเงินที่นักกีฬาจะได้รับจะสูงขึ้นแน่นอนเช่นเดียวกับนักกีฬาคนพิการที่จะยกระดับค่าตอบแทนให้สูงขึ้นทั้งกลไกการจ้างงาน
และสิทธิประโยชน์ด้านภาษีขอบคุณภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่เข้ามาดูแลวงการกีฬาครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีให้นักธุรกิจได้เข้ามาแข่งขันกันพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในเวทีโลกผมขอให้นักกีฬาทุกคนอย่างลดความพยายามและมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปนายกรัฐมนตรีนิคมเองเปิดบ้านค่ายกิเลนพยองช้างขาวเจ้าเกาะจบสกอร์ไม่คมเองเปิดบ้านค่ายกิเลนพยองเกมไทยลีกช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC ทีมน้องใหม่แม้ว่าจะมีโอกาสลุ้นประตูหลายครั้งแต่ว่าไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูเมืองทองก่อนพ่ายคาบ้านเกมไทยลีกช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC ทีมน้องใหม่รีโวไทยลีก 2023-24 ที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมด้วยการลงสนาม9นัดเก็บได้12คะแนนรั้งอันดับ9มีโปรแกรมเปิดสนามกีฬากลางจอตราดรับการมาเยือนของกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดอันดับ12เมื่อวันที่6พฤศจิกายนเริ่มเกมเจ้าถิ่นที่ทำผลงานในบ้านได้อย่างร้อนแรงแต่ไม่เร่งเกมบุกเข้าใส่พยายามเล่นให้รัดกุมพร้อมกับหาจังหวะโต้กลับเร็วส่วนเมืองทองแม้ว่าจะเปิดเกมรุกมากกว่ายังหาโอกาสจบสกอร์ไม่จะแจ้งโดยมีลุ้นแบบจะแจ้งจากการหม่งของสเตฟานชาโปวิชยังติดเซฟผู้รักษาประตูตราดจากนั้นฝนเริ่มตกลงมาและเป็นเมืองทองที่ทำเกมบุกได้ไหลลื่นขึ้นได้โอกาสลุ้นประตูหลายต่อหลายครั้งกระทั่งนาทีที่40ได้บุกขึ้นมาทางขวาบอลอยู่ที่วีระเทพป้อมพันโยนเข้าไปในเขตโทษสเตฟานชาโปวิชได้หม่งบอลพุ่งมุดเบียดเสาแรกเข้าประตูไปให้เมืองทองนำตราด 1-0 ในครึ่งแรกครึ่งหลังเจ้าบ้านโหมเกมบุกเข้าใส่ทันเพื่อหวังตีเสมอและได้ลุ้นจากลูกหม่งของคอเก้เฟลิเป้ยังติดเซฟผู้รักษาประตูนอกจากนี้ยังมีโอกาสอีกครั้งจากการหลุดเข้าไปยิงของเอวานโดรปาลิสต้ายังติดเซฟอีกครั้งช่วง10นาทีแรกของครึ่งหลังเกมเป็นของตราดเจ้าบ้านเกือบทั้งหมดและมีโอกาสลุ้นหลายครั้งแต่ว่ากรกฎที่พัฒนัดดาผู้รักษาประตูเมืองทองโชว์ซูเปอร์เซฟช่วยป้องกันให้ทัพกิเลนพยองถึง4ครั้งติดอย่างไรก็ตามความพยายามของเจ้าถิ่นประสบความสำเร็จลูกเตะมุมกองหลังเมืองทองสกัดไม่ดีเข้าทางผู้เล่นตราดเปิดกลับเข้าไปอีกครั้งให้คอเก้เฟลิเป้หม่งบอลตุงตาข่ายแต่ผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วมองว่ามีการฟาวล์เกิดขึ้นก่อนตราดพลาดได้ประตูตีเสมอช่วงท้ายเกมตราดโฮมเกมรุกอย่างหนักเพื่อตีเสมอขณะที่เมืองทองหันมาเน้นเกมรับเหนียวแน่นอย่างไรก็ตามสุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มจบเกมตราดเปิดบ้านแพ้เมืองทอง 0-1 ยังอยู่อันดับ 9 ส่วนเมืองทองขึ้นไปรั้งอันดับ 6 ของตารางคะแนน